บักกะบูดอททีวีทีเทคออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัวเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการถูกแฮกข้อมูลบนโลกไซเบอร์มาฝากกันค่ะปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ถูกแฮกข้อมูลมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกและสูงที่สุดในอาเซียนในภาคธุรกิจการเงินหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะถูกแฮกผ่านโซเชียลมีเดียเพราะจะใช้รหัสผ่านในการล็อกอินเข้าสู่ระบบต่างๆซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เหล่าแฮกเกอร์สามารถแฮกข้อมูลของเราได้อย่างง่ายดายJable ผู้ให้บริการ IT Solution จึงได้พัฒนา Biometric Authentication Platform เทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าระบบซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลทางชีวมิติส่วนบุคคลทางกายภาพอย่างลายนิ้วมือเสียงม่านตาใบหน้าหรือแม้แต่การเดินแทนการใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลลดความเสี่ยงต่อการโดนขโมยรหัสผ่านเป็นเทคโนโลยีที่กำลังนำมาใช้มากขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและยังสามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเสริมเกราะความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญและความเป็นส่วนตัวที่สะดวกมากยิ่งขึ้นที่พบกันทั่วไปคือในแง่ที่ว่าอันที่หนึ่งคือว่ามาหลอกให้เราเปิดเผยตัวตนในเรื่องตัวพาสเวิร์ดว่าอย่างเช่นปลอมเว็บไซต์มาให้แล้วหลอกให้เราไปกรอกข้อมูลเข้าไปหรือส่งลิงก์มาให้หลอกให้เราคลิกเอาข้อมูลที่เราเกิดสนใจขึ้นมาแล้วก็เอาตัวตนก็คือว่าพาสเวิร์ดหรือว่ายูสเซอร์เนมของเราออกไปใช้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีทีนึงที่ตรงนั้นนะฮะคือที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพราะเรามองมันในแง่ได้ว่าเราเองคือต้องการการกระตุ้นองค์กรและประชาชนเนี่ยให้มีการคือปรับตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีของอาชญากรที่เขาปรับตัวเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีอยู่ป๊อปเนี่ยมันเพียงพอไหมก็เพียงพอแต่ว่ามันก็ยังมีช่องโหว่เกิดขึ้นได้ง่ายคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ